สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาสเปนกับละอองอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะละอองจะมาสอนเกี่ยวกับอะไรเอ่ยมาสอนเกี่ยวกับ los possessivos นะคะ los possessivos คืออะไรก็คือการคำที่มีการแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะก็คืออย่างของฉันของเขาของคุณอะไรแบบนี้นะคะชนิดของคำที่แสดงเป็นความเป็นเจ้าของนี้มีกี่ชนิดนะคะก็มี2ชนิดนะคะก็คืออันแรกก็คือคำคุณศัพท์นะคะแสดงความเป็นเจ้าของนะคะก็คือ los adjetivos possessivos นะคะ adjetivos ก็คือความคุณศัพท์นะคะแสดงความเป็นเจ้าของคำคุณศัพท์แสดงเป็นความเป็นเจ้าของเนี่ยจะวางอยู่ข้างหน้าคำนามนะคะและจะเปลี่ยนเพศและพจน์ไปตามคำนามนั้นนะคะอย่างเช่นcómo está cómo está ก็คือเป็นยังไงบ้างนะคะ tu padre เห็นไหมคะ tu ก็อยู่วางหน้าคำนาม padre นะคะอย่างเช่นหรือว่า cómo está vuestra madre นะคะ vuestra นี่ก็คือของพวกคุณนะคะของพวกคุณนะคะ madre ก็คือแม่ของพวกคุณยังไงก็ vuestra madre คือแม่ของพวกคุณนะคะก็คือ madre เนี่ยเป็น la madre ใช่ไหมคะเป็นเพศหญิงอย่างนั้นก็เลยต้องใช้ vuestra นะคะแล้วก็ madre ก็เป็นเอกพจน์ก็ไม่มีการเติม s ทั้งสองนะคะก็หมายถึงว่าแม่ของพวกคุณเป็นยังไงบ้างอย่างนี้นะคะอย่างเช่นนะคะว่าเพราะมีการเปลี่ยนคำเพศและพจน์ไปตามคำนามเนี่ยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคำพวกนี้มีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นนะคะคำที่มี un poseedor นะคะชนิดที่ un poseedor ก็คือคำที่คนที่เป็นความเป็นเจ้าของนะคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยมีแค่คนเดียวแล้วก็มี varios poseedores นะคะแล้วก็มีหลายคนอย่างเช่นนะคะหลายคนก็จะเป็นพวกเราอย่างนี้นะคะพวกเราของพวกเราเนาะอันนี้เป็นของพวกเราของพวกคุณอย่างนี้นะคะของพวกคุณของพวกเขาอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือการที่แบบว่ามีคนที่เป็นเจ้าของหลายคนนะคะส่วนเป็นคนเดียวคนที่มีเจ้าของเป็นคนเดียวก็เป็นของฉันนะคะของฉันของคุณของเขาหรือของหล่อนอย่างนี้นะคะไหมคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็จะแยกเป็นบอกว่าเนื่องจากว่ามันมีการเปลี่ยนพจน์ไปตามเป็นเพศเป็นพจน์ไปตามคำนามใช่ไหมคะดังนั้นถ้าอยู่ในรูปเอกพจน์อย่างเงี้ยนะคะหรือพหูพจน์เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนไปด้วยอย่างเช่นของฉันเนี่ยของฉันที่มิบาโซอย่างเงี้ยมิบาโซก็จะใช้แค่มิใช่ไหมคะอย่างถ้าบาโซมีหลายบาโซบาโซคืออะไรคะบาโซคือแก้วน้ำใช่ไหมคะแก้วน้ำถ้ามีแก้วน้ำหลายใบฉันมีแก้วน้ำหลายใบเงี้ยก็ต้องใช้ว่ามิสบาโซใช่ไหมคะก็ต้องมีการเติม s ไปตรงท้ายด้วยนะคะหรือว่ามิโคปะมิโคปะโคปะคืออะไรโคปะเป็นคำนามเพศหญิงนะคะโคป้าก็คือเป็นแก้วที่ใส่วายนะคะที่เป็นรูปโค้งๆอย่างนี้นะคะหรือว่าเป็นแก้วเหล้าก็ได้ก็จะเรียกโคป้านะคะส่วนบาโซเนี่ยก็เป็นแก้วเหมือนกันแต่จะเป็นแก้วสำหรับใส่น้ำนะคะดังนั้นคำว่ามิเนี่ยของฉันเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนเพศนะคะไม่การเปลี่ยนเพศส่วนรูปเนี่ยเปลี่ยนเห็นไหมคะรูปพจน์เปลี่ยนพูดผิดนะคะเพศไม่เปลี่ยนแต่พจน์เปลี่ยนเห็นไหมคะเพศพจน์เปลี่ยนเพราะว่ามีการเติม s ตรงนี้อย่างเช่นเดียวกับตู้ตู้ซูซูดเหมือนกันมีการเปลี่ยนพจน์มีการใส่เติม s เมื่อเป็นในรูปพหูพจน์เมื่อคำนามอยู่ในรูปพหูพจน์แต่ไม่มีการเปลี่ยนเพศแต่ว่าคำที่เปลี่ยนเพศและเปลี่ยนพจน์ไปด้วยเนี่ยจะเป็นคำนี้นะคะพวก varios poseedores อย่างเช่น vuestro vuestra นี่ของอันนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนเพศและเปลี่ยนพจน์เห็นไหมคะ nuestro vaso vaso เป็นเพศชายใช่ไหมคะ el vasoก็เลยใช้บาสโซส่วนโกป้าเนี่ยเป็นเพศหญิงก็ใช้นัวสตราเช่นเดียวกับเมื่ออยู่ในรูปพหูพจน์ยังไง
เติม s ไปด้วยเห็นไหมคะ nuestros vasos nuestras copas vuestro vaso vuestros vasos vuestra copa vuestras copas แบบนี้นะคะส่วน sus เนี่ยของพวกเขาของเขาของหล่อนหรือของพวกเขาเพื่อนๆสังเกตนะคะว่ามันไม่ได้มันไม่ค่อยได้เปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะอันนี้หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะเข้าใจนะคะแล้วก็เพื่อนก็ต้องไปจำเอาเองนะคะว่าคำไหนเป็น nuestro เนี่ยแปลว่าของพวกฉันนะใช้สำหรับเป็นคำนามที่อยู่ในรูปเอกพจน์แล้วก็เพศชายนะคะอย่างนี้เพื่อนๆก็ต้องไปจำเอานะคะแล้วถัดมานะคะถัดมาเป็นชนิดที่เป็น pronombres possessivos pronombres คือคำสรรพนามนะคะคำสรรพนามที่มีแสดงความเป็นเจ้าของนะคะคำเมื่อกี้จะอยู่หน้าคำนามใช่ไหมแต่คำเนี้ยจะต้องอยู่หลังคำนามนะคะอยู่หลังคำนามแต่ว่าจะตามคำกริยาส่วนมากจะตามหลังคำกริยานะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนเพศเปลี่ยนพจน์ไปตามคำนามนั้นเหมือนกันนะคะและบางครั้งก็จะอาจมีคำนำหน้านามอยู่ข้างหน้านะคะอย่างพวกเอลลาเอลลาเอลลาอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีเอลลาลอสลาสเนี่ยอาจจะอยู่ข้างหน้าได้นะคะอย่างเช่นนะคะตัวอย่างนี้นะคะ este libro es mío este libro ese libro es mío este este libro ก็คือสมุดเล่มนี้นะคะ es ของ es ก็คือเป็นคือใช่ไหม mío ก็คือของฉัน mío ของฉันใช้คำว่า mío เพราะว่าคำนามน่ะมันเป็น libro มันเป็นเพศชายใช่ไหมคะก็ต้องใช้ mío ตาม libro อย่างเช่นคำตัวอย่างถัดมาเนี่ยesta taza es mía esta taza taza ก็คือ taza ใส่ที่เป็นแก้วที่เป็นเซรามิกอะค่ะ taza ใส่กาแฟหรือ taza ใส่ชาที่มันใส่ความร้อนได้นะคะขึ้นมาใส่ความร้อนไม่ใช่คือโอเคแก้วกาแฟแล้วแก้วชาแล้วกันนะคะ taza เขาเรียกesta taza es mía เห็นไหมคะว่า taza มันเป็นเพศหญิงใช่ไหมคะแล้วก็เราต้องใช้เมียไม่ใช่มิโอนะคะส่วนลิเบโรเนี่ยมิโอตาซาเมียนะคะตามเพศของคำนามนะคะอีทางหลังถัดมานี่คือว่าดอนเดสตาลาตูยาแล้วของเธอน่ะอยู่ไหนเห็นไหมคะมีการใช้คำว่าลาตูยาลาตูยาใช้ทำไมใช้ว่าทำไมลาตรงนี้มาจากไหนลาตรงเนี้ยมาคำว่าลาตาซาตาซาของนี้นั่นเองเพราะจะได้ไม่ต้องมาเขียนซ้ำอีกนะคะอย่างประโยคเนี้ยเขาต้องการจะบอกว่าแก้วตรงเนี้ยแก้วกาแฟตรงเนี้ยมันเป็นไอตัวเนี้ยแก้วกาแฟเนี้ยเป็นของฉันนะแล้วของเธอน่ะอยู่ที่ไหนนะคะของเธอยังอยู่ที่ไหนก็เขียนว่าแล้วอาจจะเขียนว่าแก้วของเธอน่ะอยู่ที่ไหนล่ะแต่ว่าเราไม่อยากเขียนแก้วใช่ไหมคะเราไม่อยากเขียนแก้วซ้ำเราก็ว่า donde está la tuya la ซึ่งลาตัวเนี้ยหมายถึงลาตาซานั่นเองนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่ามันมีคำไหนบ้างนะคะ pronombres possessivos เนี่ยมีคำไหนบ้างอย่าง un poseedor เหมือนกันก็แบ่งเป็น un poseedor และ varios poseedores นะคะ un poseedor ก็จะเป็นของฉันของคุณของเขาของหล่อนนะคะส่วนถ้ามี poseedores ก็คือผู้ที่เป็นมีเจ้าของนะมีหลายคนนะคะก็จะเป็นพวกเขาพวกคุณพวกฉันอย่างนี้นะคะเขาพอมีหลายคนนะคะก็เหมือนแบบตัวข้างบนนะคะเหมือนแบบn adjectivo possessivo นะคะแบบเดียวกันเลยแต่ว่าในส่วนนี้เพื่อนๆก็ต้องไปดูเองว่าเขาเขียนเขามีคำไหนบ้างนะคะอย่างถ้าเป็นของฉันจะต้องเป็น mio 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 ถ้าเป็นคำนามเพศชายคำนามเพศชายเอกพจน์จะต้องฉันจะต้องใช้ mio ถ้าเป็นคำนามเพศหญิงเอกพจน์จะต้องใช้ mia หรือว่าจะถ้าเป็นคำนามเพศชายปหูพจน์สำหรับฉันจะต้องใช้ mios ถ้าเป็นคำนามเพศหญิงพหูพจน์ของฉันจะต้องใช้ mias นะคะหรือถ้าเป็นคำนามเพศชายเอกพจน์สำหรับพวกเราจะต้องใช้ nuestro ใช่ไหมคำนามเพศชายเอกพจน์nuestro ต้องเป็นพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะต้องไปจำเอาเองนะคะลองก็จะมาสอนว่าเรามาลองทำตัวอย่างดีกว่าเนาะตัวอย่างว่าเพื่อเพื่อนๆจะเข้าใจมากขึ้นในตัวอย่างนี้นะคะในตัวอย่างเนี้ย
ขาที่ให้เรามาเขาจะให้คำนามมานี่คำนามนี้ก็คือดิสโก้ดิสโก้คืออะไรดิสโก้คือแผ่นซีดีนะคะดิสโก้มาในรูปพหูพจน์ด้วยนะคะไม่ใช่ดิสโก้อันเดียวแต่เป็นดิสโก้เป็นพหูพจน์เติม s มาด้วยนะคะแล้วก็ให้ความเป็นเจ้าของคนที่เป็นเจ้าของคือใครคนเป็นเจ้าของคือ nosotros นะ discos ของพวกเราเองนะคะคำแรกเนี่ยเขาจะให้เราเติมคำอะไรคะ nuestro ตัวนี้คือคำอะไรคะที่อยู่หน้าคำนามคำเป็นคำคุณศัพท์ใช่ไหมคำคุณศัพท์อันนี้จะให้เราเปลี่ยนเป็นคำคุณศัพท์ possessivo เนี่ยส่วนประโยชน์ข้างหลังถัดมาเนี่ยคำนี้จะให้เราเปลี่ยนเป็นตัวน้มเรก็คือคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของนะคะจากตัวอย่างเนาะเราลองมาเปลี่ยนกันดีกว่านะคะสัก 2-3 ตัวอย่างเนาะตัวอย่างแรกเนี่ยคำถามแรกแบบหัดแรกข้อแรกเนี่ยเขาให้คนที่เป็นความเจ้าของเป็นเจ้าของมาคือ vosotros vosotros คือใคร vosotros ก็คือพวกคุณแล้วก็ให้คำนามที่เป็น coche มา coche ในรูปเอกพจน์มาเนาะลองเคยสอนไปแล้วใช่ไหมคะว่าการแสดงเป็นเจ้าของเนี่ยจะใช้กับกริยาอะไรคะกริยา ser ใช่ไหม ser ใช่ไหมอย่างเช่นตัวอย่างที่เขาขึ้นมาให้เนี่ยเขาก็เลยต้องใช้ son ซอนเพราะว่าดิสโก้อะมันมีหลายตัวใช่ไหมคะมันเป็นเติม s ด้วยก็เลยต้องใช้ซอนส่วนโกเช่เนี่ยเป็นเอกพจน์ใช่ไหมมีแค่โกเช่เดียวแล้วก็ต้องใช้ s คือต้นด้วย s อะไรคะ vosotros คือ vuestro ใช่ไหมเพื่อน vuestro ใช่ไหมเพราะโกเช่อะเป็นเพศชายนะเพศชายโกเช่S คือโคเช่เขาคือรถของพวกคุณนะส่วนถัดมาตัวอย่างถัดมาถ้าเราจะใช้เป็นสำหรับสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสรรพนามความเป็นเจ้าของก็จะใช้ en coche S ตามหลังกริยาใช่ไหมคะคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ es vuestroเปลี่ยนง่ายๆเลยนะคะก็คือมันก็ให้ความหมายให้ความหมายคล้ายกันนะes vuestro coche en coche es vuestro ใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ว่ามันไม่เหมือนกันโดยตรงแต่ว่ามันจะให้ความหมายคล้ายกันนะคะว่า es vuestro coche อันเนี้ย es เป็นรถของพวกคุณเป็นรถพวกคุณอ่ะอันนี้อันแรกๆเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเป็นรถของพวกคุณรถเป็นของพวกคุณใช่ไหมเป็นรถพวกคุณรถเป็นของพวกคุณอันนี้มันคล้ายๆกันลองมาดูตัวอย่างถัดไปสิให้มาแล้วว่าความคนเป็นเจ้าของคือใครเอจอสใช่ไหมเอจอสอีโมโตโมโตมาคือเป็นเพศหญิงนะโมโตมาจากคำว่าโมโตซิเกเลตาดังนั้นลาโมโตถึงเขาจะย่อแต่ว่าลงท้ายด้วยโอก็ช่างแต่ว่าคำนี้มันมาจากโมโตซิเกเรตามันจึงเป็นเพศหญิงนะคะดังนั้นเขาให้โมโตมากี่คันอะมาให้คันเดียวก็เป็นในรูปเอกพจน์เนาะบุรุษที่สาม es vuestra moto es vuestra moto la moto es ไม่ใช่ vuestra พี่น้องเพราะพันเอโยสก็เป็นซู es ซูเฉยๆว่าซูตัวเนี้ยมันเป็นเพศมันเป็นเอกพจน์แล้วมันไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการเปลี่ยนเพศของเห็นไหมคะลาโมโตเอซูยาอันนี้สิถึงมีการเปลี่ยนโอ้ไฟปิดนะคะเข้าใจเนาะ
ประมาณนี้นะเพื่อนๆเอซูโมโตเป็นจักรยานยนต์ของเขาของพวกเขาเพราะว่าเป็นเอโยสแล้วก็ลาโมโตเอซูยาลาโมโตเอซูยาก็คือจักรยานยนต์เป็นของพวกเขานั่นเองนะคะเราลองมาดูตัวอย่างถัดไปนะคะเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆจะเข้าใจกันมากขึ้นอันนี้เป็นคำตัวอย่างที่เป็นคำ archetypus possessivus เพื่อนๆนั่นเนี่ยจะอยู่หน้าคำนามใช่ไหม miss me imis เนี่ยเป็นของฉันของฉันซึ่งอยู่ในรูปพหูเอกพจน์และพหูพจน์ส่วนอันเนี้ยจะเป็นของคุณอันนี้จะเป็นของเขาหรือของหล่อนนะดังนั้นเพื่อนเรามาดูสัก 2-3 ตัวอย่างนะคะใช้ miss ใช้ me miss to tus หรือ susus นะคะตัวอย่างแรก Ana está casada Ana está casada Ana คือชื่อผู้หญิงใช่ไหม está casada ก็คือแต่งงานแล้วแต่งงาน maridoสามีอันนี้น่าจะบอกว่าสามีของเขาแหละทำงาน trabaja en un banco ทำงานอยู่ที่ธนาคารที่ธนาคารแห่งหนึ่งดังนั้นจะบอกว่าสามีของเขาอะสามีของหล่อนอะเราจะใช้คำไหนคะใช้คำว่าซูใช่ไหมซูทำไมถึงใช้ซูเพราะว่าซูเนี่ยเป็นของเขาหรือของหล่อนแล้วก็มาริโดเนี่ยมีแค่คนเดียวถึงดังนั้นเราถึงไม่ใช้ซูใช่ไหมเพราะว่ามาริโดคนเดียวเข้าใจไหมคะแล้วก็คำถามถัดมาก็คือ tu vives con จุดๆ padres tu คือคุณ vives เธอ vives เธออาศัยอยู่กับก่อนใช่ไหมอยู่กับ padres พ่อแม่ของเธอใช่ไหมพ่อแม่ของเธอเนี่ยเห็นไหมใช้ tu แล้วเราจะใช้คำไหนคะของคุณหรือของเธอเนี่ย tu หรือ tuใช้ tus ใช่ไหมคะ tus เพราะว่า padres มีหลายมีพ่อแม่พ่อกับแม่ใช่ไหม padres มีการเติม s ด้วยทั้งสองคนตัดมานะคะ ellos viven aún con padres ellos คือพวกเขา viven อาศัย aún ก็คือยังคงอยู่อะยังคงอาศัยอยู่กับก่อนก็คือกับเนี่ย padres ของพวกเขานั่นเองนะคะคำนี้ของพวกเขาคือจะใช้อะไรก็ต้องใช้ซูสใช่ไหมคะเพราะเป็นของพวกเขาแล้วพ่อแม่มี2คนเนาะควรเอสเมดิโกควรคือเป็นควรนะชื่อคนชื่อควรเอสเมดิโกเป็นคุณหมอและอีมูเคตัมเบียนแล้วก็ภรรยาของเขาก็เช่นกันภรรยาของควรเนี่ยก็เช่นกันดังนั้นเราก็จะได้ใช้คำว่าของเขาคือของเขาคือซูใช่ไหมคะเพราะว่ามูเคตเป็นแค่คนเดียวควรเอสเมดิโกอิซูมูเคตัมเบียนนะคะแล้วอีกสักคำถามหนึ่งดีกว่านะคะ boy a invitar a todos boy ชวนฉันจะเชิญนะคะ boy a invitar เนี่ยอันนี้มันเป็นฟูตูโรนะคะซึ่งเราจะอาจจะเราจะไปเรียนในอนาคตแล้วกันนะคะฉันจะเชิญเพื่อนๆอัตโตโตฉันจะเชิญอัตโตโตตัวโตคือทั้งหมดแหละอามิโกสเพื่อนๆน่าจะเป็นเพื่อนๆของฉันทั้งหมดนะอาลาฟิเอสตาก็คืองานปาร์ตี้นั่นเองนั่นเองนะคะดังนั้นก็มิสอามิโกสเพราะทำไมถึงใช้มิสอามิโกสเพราะว่าอามิโกสมีหลายคนก็จะใช้ฉันจะเชิญเพื่อนของพวกเธอเพื่อนของพวกคุณก็ไม่ได้ก็ต้องเชิญเพื่อนของพวกฉันก็จะเป็นมิสอามิโกสใช่ไหมมางานในงานปาร์ตี้เอาอีกสักคำถามหนึ่งดีกว่าอันนี้ SERA จุดคืออะไรนะคะตัวนี้ก็คือเซนยอร่านั่นเองเป็นคำขึ้นต้นคำหน้านามคำหน้าคำชื่อคนนะคะเป็นก็เรียกแหละคำหน้าชื่อคนนั่นเองเซนยอร่าก็คือคุณโคลอนคุณโคลอนโคลอนเนี่ยจะเป็นอเปยิโดอเปยิโดคือนามสกุลนะคะคุณโคลอนดอนเดสตาดอนเดสตาก็คืออยู่ที่ไหนอีโคลูกคุณอยู่ที่ไหนนะคะซึ่งคำนี้เราจะใช้อะไรคะใช้อันนี้เป็นเอกพจน์นะคะอีโคจะใช้ตูหรือใช้ซูคะใ
ช้ซูนะคะใช้ซูเพราะว่าเวลาเขาเรียกเซนยอร่าอย่างเงี้ยเขาจะใช้ประธานคืออุสเตดนะคะซึ่งอุสเตดเนี่ยเวลาเขาใช้อ่ะมันจะเป็นบุคคลที่3ใช่ไหมบุคคลที่3เอกพจน์ใช่ไหมบุคคลที่3ใช่บุคคลที่3เอกพจน์ดังนั้นเราจึงถึงใช้ซูนะคะก็เพื่อนๆคะก็จบไปแล้วนะคะก็คือการใช้คำแสดงความเป็นเจ้าของนะคะซึ่งรองก็อธิบายท่ายเท่าเราอธิบายนะคะส่วนคำก็อย่างที่บอกนะคะเพื่อนก็ต้องไปจำเอาว่าคำแต่ละคำเนี้ยใช้แบบไหนใช้กับคนไหนกันบ้างนะคะซึ่งแต่ถ้าเพื่อนๆอ่ะมีข้อสงสัยหรือคำถามอะไรเพื่อนก็ถามทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามาหรือเข้ามาตอบนะคะหรือถ้าเพื่อนจะให้ทำเกี่ยวกับคำอะไรนะคะก็เขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะเพื่อนขอบคุณมากที่ชมกันมาถึงท้ายวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ